สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถเก๋งเล็กในบ้านเรารถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้ถือว่ามีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนะครับและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงยุค80จนถึง90จนมาถึงณปัจจุบันมีบอดี้สไตล์ที่หลากหลายและที่สำคัญมันเป็นรถรุ่นแรกที่ทำให้ลุงชอบรถยนต์มาจนถึงทุกวันนี้ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไรเครื่องยนต์คุณภาพคอยจุดระเบิดสายหัวเทียนก้าวอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติ๊กลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์เงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่างเวสเลกโตโยต้าโคโรล่า DX หรือว่ารหัส KE70 นะครับรถคันนี้เป็นรถในกวนลุงหากใครอยากได้ไปรำลึกถึงความหลังหรือว่าไปสนุกต่อทักส่วนตัวมาได้ครับโคโรล่าหรือคำในภาษาญี่ปุ่นแปลว่ากลีบของดอกไม้เป็นรถในกลุ่มคอมแพคคาร์หรือว่า C segment ของทางค่ายโตโยต้าซึ่งในเจน1ถึงเจน5เนี่ยเป็นรถในกลุ่มซับคอมแพคคาร์นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นอยู่ในกลุ่มคอมแพคคาร์นะและเป็นรถรุ่นที่ขายดีที่สุดของโตโยต้ามาจนถึงณปัจจุบันครับเปิดตัวครั้งแรกในปี1966จนถึงณปัจจุบันมีทั้งหมด12เจนครับเจนที่1 E10 ในปี1966เจนที่2 E20 ในปี1970เจนที่3 E30 ถึง E60 ในปี1974เจนที่4 E70 ในปี1979เจนที่5 E80 ในปี1983เจนที่6E90 ในปี1987เจนที่7 E100 ในปี1991เจนที่8 E110 ในปี1995เจนที่9 E120 ถึง E130 ในปี2000เจนที่10 E140 ถึง E150 ในปี2006เจนที่11 E160 ถึง E180 ในปี2012และเจนที่12 E210 ในปี2018ครับโดย Corolla EX หรือว่า KE70 เนี้ยความน่าสนใจก็คือเป็นขับหลังรุ่นสุดท้ายของ Toyota Corolla นะครับหลังจากนั้นกลายเป็นขับหน้าทั้งหมดและในยุคนี้นะครับเป็นยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงเพราะใน1วันเนี่ยสามารถผลิต Toyota DX ได้ถึงประมาณ 2,400 คันครับโดย Toyota Corolla DX นะครับในบ้านเราจะมีอยู่4โฉมโฉมแรกคือตากลมโฉมที่2ก็คือไฟหน้าเหลี่ยมเล็กโฉมที่3ไฟหน้าเหลี่ยมใหญ่และโฉมที่4หน้าเทครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Toyota Corolla DX 1.3 ลิตรเจนที่4รหัส E70 หรือว่า KE70 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1979จนถึงปี1983และคันนี้จดทะเบียนในปี1982ครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงค่อนข้างหนักครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขับวาลดิโซขนาด 1.3 ลิตรรหัส 4K4สูบเรียงโอเวอร์เฮดวาล8วาล75แรงม้าแรงบิด105นิวตันเมตรของเดิมจะเป็นเกียร์ธรรมดา4สปีดนะครับแต่คันนี้ไปเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดแล้วนะสำหรับเครื่องยนต์ของ Toyota Corolla KE70 จะมีอยู่4รุ่นนะครับก็คือมีรหัส 4K 3A 13T และ 2TGE ครับหัวใจหลักของการทำงานของเครื่องยนต์แบบนี้ก็คืออยู่ที่ตัวปั๊ม AC ครับจะเป็นตัวควบคุมแรงดันน้ำมันและก็รอบของตัวเครื่องยนต์ครับและตัวนี้ลุงติดเพิ่มเติมนะครับเราเรียกว่าวาล์วกันกลับหรือว่าวาล์วกันย้อนกลับเอาไว้ป้องกันน้ำมันไหลเข้าถังนะครับสำหรับเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์ปัญหาที่มักจะเจอบ่อยๆก็คือตอนเช้าสตาร์ทติดยากเพราะมันจะแตกต่างจากเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับที่จะมีระบบน้ำมันมารอด้านบนเพื่อจ่ายเข้าห้องเผาไหม้วิธีการแก้ไขทำแบบนี้ครับตอนเช้าก็คือก่อนที่คุณจะสตาร์ทรถนะครับไขกุญแจให้เหยียบคันเร่งย้ำๆสัก2ครั้งครับเพื่อเป็นการปั๊มน้ำมันให้มารอด้านบนก่อนจากนั้นค่อยสตาร์ทเครื่องมันจะติดง่ายขึ้นครับ
มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันศูนย์ถึง 113.8 วินาทีท็อปสปีด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว 4.7 เมตรครับช่วงล่างเป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อแม็กฟอร์สันสตัดพร้อมทั้งคอยสปริงระบบเบรกหน้าเป็นดิสหลังเป็นดัม ABS ยังไม่มีครับยางเดิมติดรถมีขนาด155-75-13ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่155จนถึง185ปัจจุบันคันนี้ใส่ล้อแต่งของเอ็นไกนะครับขนาดยาง175-70-13ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์170มิลลิเมตรน้ำหนักรถ800กิโลกรัมครับมิติตัวรถมีขนาดกว้าง 1.61 ยาว 4.05 สูง 1.33 เมตรฐานล้อมีความยาว 2.4 เมตรครับหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ75กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอร์กบอดี้สไตล์ซีดานแพลตฟอร์ม E70 หรือบางคนเรียก KE70 แพลตฟอร์มครับบอดี้สไตล์ของรถรุ่นนี้มีหลากหลายมากครับ2ประตู4ประตูแบบซีดาน2ประตูแบบคูเป้3ประตูแบบลิฟต์แบ็ค3ประตูกับ5ประตูแบบสเตชันแวร์กอนและ3ประตูกับ5ประตูแบบแวนครับถังน้ำมันมีขนาด50ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน95แต่ถ้าอยากใช้ E20 แนะนำให้เปลี่ยนท่อน้ำมันใหม่ทั้งหมดครับมาดูภายในกันกุญแจตอนป้ายแดงจะมีมาให้3ดอกนะครับจุดเด่นที่เห็นได้ชัดก็คือกระจกมองข้างนะครับจะอยู่ด้านหน้าบริเวณตัวรถเวลาในการใช้งานจริงอ่ะคนที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะดูแปลกตาหน่อยครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันสามารถเห็นจากด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังเลยครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุเป็นพลาสติกหุ้มทั้งหมดนะครับล็อกประตูเซ็นทรัลล็อกยังไม่มีนะครับกระจกเป็นแบบมือหมุนที่เปิดประตูช่องเก็บของลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงที่พักเท้าไม่มีนะครับคลัตช์นิ่มมากที่เปิดฝากระโปรงหน้าช่องแอร์กุญแจจะเป็นแบบล็อกได้ครับเวลาบิดแล้วจะดึงออกไม่ได้ต้องกดปุ่มก่อนพวงมาลัยเป็นแบบ2ก้านเหล็กคุ้มด้วยยูริเทนวงกำลังดีแต่ขนาดมันเล็กมากครับจับไม่ถนัดมือตราอยู่ตรงบริเวณนี้ปรับทิศทางไม่ได้นะครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินหรือสวิตช์ไฟผ่าหมากจะอยู่ที่คอพวงมาลัยก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้3ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวามือเรือนไม้เป็นแบบอนาล็อกแต่ในยุคนั้นเนี่ยเขายัดมาตรวัดต่างๆมารวมกันอยู่ในจอเรือนไม้ทั้งหมดนะครับจากซ้ายไปขวานาฬิกาดิจิตอลไมค์ความเร็วได้ถึง180น้ำมันอุณหภูมิน้ำวัดรอบและสัญญาณไฟเตือนต่างๆครับดัชบอร์ดและคอนโซลกลางตามสไตล์ของรถในยุคนั้นนะครับยังดูเรียบๆทื่อๆยังไม่เน้นการออกแบบเน้นในด้านของการใช้งานเป็นหลักครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุด้านบนจะเป็นซอฟทัชนะครับนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปแต่ทนทานมากครับตามสไตล์ของรถยุคนั้นนะครับจะมีถาดวางของไม้ด้วยวิทยุจะเป็นวิทยุจริงๆนะครับใช้งานอย่างอื่นไม่ได้ด้านล่างเป็นช่องแอร์วางคู่กัน2ช่องระบบแอร์เป็นแบบมือบิดนะครับง่ายๆโง่ๆแต่โคตรทนเปิดปิดการทำงานปรับแรงลมได้4ระดับปรับอุณหภูมิที่จุดบุหรี่และโชคหรือว่าที่เร่งรอบนะครับเอาไว้ใช้ตอนเช้าเวลาสตาร์ทเครื่องใหม่ๆครับที่เขี่ยบุหรี่ครับด้านล่างจะเป็นช่องเก็บของนะครับตรงนี้วิทยุเอามาติดเพิ่มนะโลโก้โคโรล่าแต่ในต่างประเทศตรงนี้จะเป็นมาตรวัดนะครับ
เกียร์ธรรมดาของเครื่อง 4K จะเป็น4สปีดนะครับแต่คันนี้ไปเปลี่ยนเป็นเกียร์5สปีดแล้วก็คือเอาโฉมสุดท้ายมาใส่นะเบรกมือจะอยู่ตรงกลางวัสดุเป็นเหล็กคุ้มด้วยยูริเทนครับในส่วนของเข็มขัดนิรภัยยุคนั้นยังไม่มีนะครับอันนี้เอามาติดเพิ่มตามกฎหมายตอนหลังนะครับเก๊เก็บของด้านหน้าลึกประมาณ1ฝ่ามือครับวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปตามธรรมดาของรถเก่าของพวกนี้ควรมีติดรถครับอย่างแรกก็คือกองเบนซินถ้าตันสลับเปลี่ยนได้เลยอย่างที่2คือฟิลครับเพราะขาดบ่อยสำหรับค่าภาษีรายปีอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับความกว้างกำลังดีความยาวสั้นกว่าตัวรถไปนิดนึงครับม่านบังแดดวัสดุไม่ค่อยดีนะครับด้านในเป็นกระดาษอัดมีกระจกสองหน้ามาให้ทางด้านซ้ายมือขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้ทั้งหมด3อันครับวัสดุบุหลังคาแค่หุ้มมาเท่านั้นซับเสียงหรือว่ากันเสียงไม่ได้ครับด้านหน้าไม่มีไฟส่องห้องโดยสารหรือว่าไฟส่องแผนที่มาให้มีมาให้เฉพาะระหว่างเบาะคู่หน้าครับเบาะที่นั่งคนขับแค่พอนั่งได้ครับในยุคนั้นเขายังไม่ได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องของสรีระเท่าไหร่นักวัสดุจะเป็นหนังเทียมหุ้มทั้งตัวนะครับแต่ตัววัสดุด้านในเนี่ยผ่านอายุงานมาขนาดนี้แล้วมันซุดอย่างเบาะคนขับเองเนี่ยก็ต้องเสริมเบาะครับสำหรับตัวเบาะนะครับค่อนข้างแคบแต่ยาวและราบเสมอกันพนักพิงไม่หนาจนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งได้ครับหัวหมอนปรับความสูงได้2ระดับครับตำแหน่งแค่มีครับแต่ใช้งานจริงไม่ดีบอร์ดด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงเหมือนกับเบาะคนขับทุกประการครับระดับสายตาลุงอยู่ประมาณกึ่งกลางกระจกครับเลกลูมจุดที่แคบที่สุดมีอยู่2นิ้วพื้นที่วางเท้าขาขวาเหยียดได้สุดขาซ้ายติดซุ้มล้อนิดนึงครับขยับประมาณ3นิ้วสามารถเหยียดได้สุดเวลาที่เหยียดขาสุดจะมีระยะห่างจากคอนโซลประมาณ1กำปั้นครับเฮดรูมมีอยู่1กำปั้นกับอีก3นิ้วครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังครับและด้านหลังติดเสา4นะแผงประตูแถว2วัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปครับด้านหลังบอกคู่หน้าไม่มีช่องเก็บของหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้นะครับด้านหลังคอนโซลกลางจะเป็นที่เขี่ยบุหรี่ครับเบาะที่นั่งแถว2ตามสไตล์ของรถในยุคนั้นครับมีความรู้สึกเหมือนกับการนั่งโซฟานุ่มๆนิ่มๆอุ้มตัวครับเบาะนั่งดีแต่สั้นครับในยุคนั้นเขาไว้ให้เด็กนั่งนะครับและที่พนักพิงองศาถือว่าทำได้ดีนะตามยุคครับหัวหมอนยังไม่มีมาให้เฮดรูมมีอยู่ประมาณ3นิ้วครับเลกรูมมีอยู่2นิ้วพื้นที่วางเท้าสามารถสอดขาได้สุดนะครับเปลี่ยนอริยบทได้แต่มันจะติดบริเวณตรงหน้าหัวเข่าครับที่มันจะแคบไปนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นรถขับหลังนะครับอุโมงค์เผาขับถึงใหญ่มากตำแหน่งเบาะคนที่5ไม่มีหัวหมอนมาให้พนักพิงดีแต่ตัวเบาะค่อนข้างแข็งครับเพราะว่ามันติดโครงเบาะด้านล่างที่วางเท้าไม่มีเป็นของตัวเองนะครับต้องแชร์พื้นที่วางเท้าถึงจะนั่งได้สบายตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่พอนั่งได้เด็กนั่งดีกว่าครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้ด้วยวิธีการไขกุญแจครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระจะมีอยู่250ลิตรครับตัวพื้นที่เป็นแบบกว้างและลึกเข้าไปนะครับเลยทำให้วางกระเป๋าในแนวตั้งไม่ได้ข้อดี 1. เครื่องยนต์ทนทานซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายอะไหล่เยอะ 2. มิติตัวรถกระทัดรัดมีความคล่องตัวสูงเอาไปขับแรลลี่สนุกมาก 3. มีบอดี้สไตล์หลากหลายให้เลือกเล่นและตกแต่งเช่น DX กระเทยครับ 4. ของเล่นของแต่งเพียบราคาไม่แพงแต่ห้ามเพลินเดี๋ยวกระเป๋าฉีกครับ 5. ราคามือ2ตอนนี้กำลังดีแต่เริ่มขยับขึ้นเพราะกำลังเป็นที่นิยมครับ 6. เป็นรถที่มีประวัติมาอย่างยาวนานทรงสวยควรค่าแก่การสะสมครับข้อเสีย 1. หลังคาต่ำเข้าออกยากที่นั่งจมเบาะแคบ 2. ไม่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันเหมาะกับการเป็นรถสะสมมากกว่า 3. ออปชั่นแค่พอใช้งาน
พวงมาลัยเป็นแบบพาวเยอร์แต่ไม่หนักมากช่วงล่างถือว่าดีในระดับหนึ่งครับ 4. อัตราการกินน้ำมันประหยัดสู้รถสมัยนี้ไม่ได้เพราะเป็นเทคโนโลยีเก่าครับ 5. ไฟหน้าสว่างน้อยไปนิดนึงหรือว่าลุงแก่ไม่รู้ครับอาการประจำรุ่น 1. ปั๊มติ๊กเสียเสื่อมสภาพของเทียบมีราคาไม่แพง 2. เรือนไม้เสียไม่ทำงานไม่ว่าจะเป็นเกจวัดน้ำวัดน้ำมันวัดรอบไม่ขึ้นครับสามารถซ่อมได้หรือถ้าจะเอาสะดวกหาสลับของเปลี่ยนครับ 3. ตัวถังผุที่ชายประตูและหลุมยางอะไหล่ครับ 4. ระบบความร้อนและระบบแอร์เสียหรือว่าเสื่อมสภาพตามประสารถเก่าครับ 5. ระบบสายไฟกรอบแตกตามอายุงานครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 9-10 กิโลลิตรนอกเมือง 11-13 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 10-11 กิโลลิตรขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์เป็นหลักครับคู่เปรียบ 1. Honda Civic 2. Mitsubishi Lancer 3. Nissan Sunny และ 4. Mazda 323ครับราคามือหนึ่งในยุคนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ 200,000 จนถึง 300,000 บาทครับราคามือสองณปัจจุบันต่ำสุด 25,000 แพงสุดที่ลงเห็น 150,000 บาทครับขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์สภาพตัวรถและอุปกรณ์ของแต่งครับกับ Toyota DX มันเหมาะสำหรับใครที่ต้องการล้ำลึกถึงความหลังในยุค 70-80 นะครับการใช้งานโดยทั่วไปณปัจจุบันก็ยังถือว่าดีอยู่สภาพเครื่องยนต์ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาครับแต่อะไหล่ไม่แพงสามารถใช้ได้ตั้งแต่เจนที่4นะครับจนกระทั่งถึงเจนที่7ทีเดียวอย่างในรถของตระกูล AE86 หรือว่า Tuno เนี่ยก็ใช้อะไหล่ตัวนี้เช่นเดียวกันนะและรถในพื้นฐานอีกหลายๆรุ่นก็ใช้อะไหล่รุ่นนี้อีกเช่นเดียวกันฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับในปัจจุบันราคากำลังเริ่มขยับขึ้นเพราะว่ามีคนเอากลับมาเล่นเอากลับมาสะสมครับและเราจะเห็นได้ในสนามแข่งแรลลี่ครับเพราะเขาเอาไปทำเล่นเป็นรถขับหลังขับสนุกกันอยู่เยอะอยู่พอสมควรครับลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณเริ่มต้นที่หลักหมื่นจบอยู่ที่ประมาณหลักแสนต้นๆสามารถหารถแบบนี้มาใช้งานได้มาสนุกได้ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับCorolla DX นะครับโดยส่วนตัวกับลุงเนี่ยมีความหลังกันค่อนข้างเยอะลุงเคยไป The Palace เคยดูรถซิ่งครั้งแรกนะครับหรือว่าป้าป้าคาเฟ่ก็รถรุ่นนี้แหละครับสมัยก่อนลุงยังเป็นเด็กอยู่นะครับแล้วก็น้าเขยครับแกพาไปแกขับรถรุ่นนี้พาไปดูนะครับได้เห็นการซิ่งการแข่งในสมัยนั้นแต่บอกเลยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันว้าวในยุคนั้นแต่โดยส่วนตัวสำหรับลุงอะครับลุงว่ามันเหมือนเป็นจุดด่างพ้อยของใครหลายๆคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เพราะการที่เราลงไปแข่งในถนนนะครับมันไม่ได้มันมีความเสี่ยงมันมีอันตรายค่อนข้างเยอะนะครับเห็นการเจ็บการตายก็เยอะนะครับหลายๆคนที่รอดชีวิตมาได้จนถึงณปัจจุบันนะครับเขาไม่อยากไปพูดถึงหรอกครับเพราะบางคนอาจจะมีหน้าที่การงานใหญ่โตและสมัยนั้นเนี่ยก็พูดกันตรงๆว่ามันผิดกฎหมายเนาะใครถ้าอยากล้ำลึกถึงความหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นในยุคพาเลสนะครับหรือว่าป้าป้าคาเฟ่เนี่ยครับ DX นี่แหละลุงว่าเป็นรุ่นพื้นฐานที่สุดแล้ว